Yes, I do ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไปเที่ยวกันที่ป้อมพระจุลจอม9ค่ะซึ่งสถานที่นี้อยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่นี่นะคะก็จะเป็นปืนเสือหมอบนะคะแล้วก็จะเป็นเรือหลวงแม่กองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะไปเลยThank you.
นากันว่ามีอะไรนะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือประวัตินะคะป้อมปืนเสือหมอบนะคะจะสร้างในระหว่างปีพ.ศ. 2428ถึงพ.ศ. 2429นะคะประเทศอังกฤษประเทศไทยได้จัดหามารวมทั้งที่10กระบอกติดตั้งไว้ที่ป้อมพระจุลจอม9 7กระบอกอีก3กระบอกติดตั้งไว้ที่ป้อมผีเสื้อสมุทรใช้กำลังพลปรับจำปืนทั้งสิ้น10นายต่อกระบอกนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำปืน7นายและเจ้าหน้าที่ทาง3นายพลประจำปืนจะทำการบรรจุหัวลูกปืนดินขับดินเริ่มไฮเมอร์ทำการติดลูกเรือและปรับแต่งยกปืนขึ้นสูงเหนือปากหงเพื่อทำการยิงเมื่อยิงปืนเสือหมอบแรงดันของดินขับที่จุดตัวภายในลำกล้องจะทำให้ปืนถอยกลับลงมานะคะในหลุมโดยการถอยของปืนจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหัวลูกปืนน้ำหนักดินขับดินเริ่มและไฮเมอร์อันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะของปืนนะคะก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะThank you.
เราเดินชมป้อมปืนเสือหมอบกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปชมเรือหลวงแม่กองนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศริมน้ำค่ะวันนี้อากาศดีค่ะสบายๆค่ะเราไปชมกันเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะเป็นปากอ่าวนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งของปากน้ำนะคะเราอยู่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์นะคะตอนนี้น้ำลดก็จะได้วิวประมาณนี้ก็ได้ขึ้นไปที่ด้านบนเรือหลวงแม่กองแล้วนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเราไม่ได้เก็บบรรยากาศข้างในให้นะคะเราจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะส่วนคลิปต่อไปนั้นเราจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดี